ินตายเอนเตอร์เทนเมนต์เปิดกระหึ่มก้าวสู่ตลาดบันเทิงไทยเต็มรูปแบบทุ่มจัดใหญ่อาจิตไตไทยแลนด์เมดกาลาปูพรมแดงรับทับดาราคนดังอินฟลูเอนเซอร์เชิดฉายรับรางวัล AJT Rewardเปิดตัวอย่างอลังการจนเรียกกระแสฮือฮาทั่วทั้งวงการสำหรับบริษัทอจินไตไทยแลนด์น้องใหม่แต่ใจใหญ่ที่ปี2565ทุ่มทุนกว่า100ล้านบาทปักธงลุยธุรกิจเต็มรูปแบบทั้งธุรกิจบันเทิงอจินไตเอนเตอร์เทนเมนต์และศูนย์สุขภาพและความงามครบวงจรอจินไตเวลเนสคลินิกแอนด์สปาที่มั่นใจและจะเชิดฉายขึ้นมายืนแถวหน้าของวงการด้วยความสามารถและคุณภาพพร้อมทุ่มงบก้อนโตประมาณ8หลักจัดงานใหญ่ส่งท้ายปีอจินไตไทยแลนด์เมกาล่าสุดอลังการริมแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้นะคะเราก็ชื่องานอจินไตเมกาล่านะคะแล้วก็เรียกว่าเราเนี่ยห่างหายไปจากบันเทิงนานด้วยความที่มีสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็งานนี้เป็นงานแรกของการกลับมาจากการ3ปีซึ่งเมกาล่าเราอยากให้ทุกคนที่มาร่วมในงานนี้ค่ะมีความสุขแล้วก็มีความสนุกกับการเดินบนพรมแดงแล้วก็แต่งตัวแบบสุดเหวี่ยงกันไปเลยสำหรับการเมกาล่าในรอบๆนี้ค่ะจุดประสงค์ในการจัดงานในรอบๆนี้ก็คือเราอยากจะ represent บริษัทว่าเรากลับมาเหมือนเดิมในพาร์ทของการส่งมอบความสุขทุกๆพื้นที่ในภายใต้ของอจินไตกรุ๊ปทั้งหมดนะคะเราก็จะมีการเปิดตัวหนังซีรีส์นะคะที่จะมีการออนใน Workpoint ในวันพรุ่งนี้นะคะช่วง 4:30 นค่ะแล้วก็เปิดตัวศิลปินในสังกัดแล้วก็มากกว่านั้นก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆด้านธุรกิจสุขภาพและความงามหลังจากที่เราได้มีการบ่มเพาะช่วงเวลาโควิดแล้วก็กลับมารอบนี้เรียกว่าเปิดอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับลิซ่าว่ามองถึงโอกาสทางด้านถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความงามนะคะมันจะเป็นการเปิดโอกาสแล้วก็ส่งมอบสำหรับคนที่มีดูแลตัวเองนะคะทั้งสุขภาพแล้วก็รูปร่างหน้าตาซึ่งคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเองหรือวงการอื่นๆนะคะเรื่องรูปร่างภาพลักษณ์เนี่ยมันเป็นพื้นที่ในการเปิดโอกาสให้กับเราค่ะและในส่วนของการขายเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เหมือนกันนะคะซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิดค่ะเราคาดหวังว่าอาจินไตกรุ๊ปค่ะเราจะส่งมอบความสุขอย่างที่เราเคยทำมานะคะในจากการเปิดงานในรอบนี้ค่ะก็เรียกว่าลิซ่าปลื้มใจมากๆเลยสำหรับการตอบรับของสื่อเองก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงแท็กนะคะที่มีการลงทะเบียนรีจิสเตอร์มามากกว่า 1,000 นะคะในทุกๆรอบของการจัดงานเราเนี่ยเราไม่เคยให้ต้องลงทะเบียนเลยแต่ว่ารอบนี้เรียกว่าเป็นการลงทะเบียนที่นานแน่นมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมสื่อแล้วก็รวมถึงแขกนะคะที่ตั้งใจมางานของลิซ่าเองแล้วก็ของอจินไตกรุ๊ปนะคะนอกจากความตั้งใจแล้วนะคะทุกคนก็แต่งตัวตามธีมได้แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการสมกับเมดกาล่า2022ค่ะในงานนะคะก็จะพบการเปิดตัวของบริษัทแบบอลังการแล้วก็มีการโชว์ของศิลปินในสังกัดค่ะแล้วก็มีการเปิดตัวพันธมิตรของบริษัททั้งหมดแล้วก็รวมถึงธุรกิจทั้งหมดของบริษัทนะคะแล้วก็ในงานเองค่ะของแขกผู้ที่เข้ามาร่วมในงานค่ะเราจะมีการมอบรางวัลนะคะอวอร์ดสำหรับดาราศิลปินแล้วก็มากกว่านั้นก็คือเป็น The Best Costume Top 20นะคะสำหรับคนที่แต่งตัวเลิศหรูอลังการที่สุดใน20รางวัลนะคะแล้วก็จะมีรางวัลที่เรียกว่าเป็นอวอร์ดในปีที่1เพื่อจะส่งมอบต่อของปีถัดไปที่เราจะจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้อีกเรามากกว่าการทุ่มทุนคือความตั้งใจของเราเองแล้วก็กลุ่มพันธมิตรนะคะแล้วก็รวมถึงแบบทีมสื่อแล้วก็เป็นเพื่อนๆในเขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรในทุกๆกลุ่มของพันธมิตรของเราค่ะสำหรับขาพาร์ทเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะเราก็มีความตั้งใจว่าเราอยากจะไปอยู่ในพื้นที่นะคะก็คือในท็อป5นะคะภายในระยะเวลา3ปีแล้วก็มากกว่านั้นก็คือเราอยากเป็นบริษัทที่สั่งสมผลงานเรียกว่าเป็นการปลูกปั้นผลงานนะคะเพื่อส่งต่อให้กับผู้คนแล้วก็ส่งมอบความสุขของคอนเซ็ปต์ของอจินไตค่ะเราเป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสทั้งศิลปินเองแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราอยากจะให้ความสุขกับผู้คนที่เป็นท่านผู้ชมเองนะคะแล้วก็รวมถึงแฟนคลับของศิลปินในสังกัดเราด้วยค่ะตอนนี้โปรเจกต์ที่จะได้เห็นในไม่ใช่ว่าอนาคตวันนี้เรามีการเดบิวต์ศิลปินพรุ่งนี้เลยนะคะก็วันนี้มีเดบิวต์ศิลปินในวงหนึ่งนะคะชื่อ Set 22แล้วก็เขาจะมีการเปิดตัวให้เห็นฝีไม้ลายมือกันบนเวทีนะคะแล้วก็หนังซีรีส์ที่เรียกว่าเราเนี่ยร่วมทำทุนสร้างร่วมกับญี่ปุ่นเองนะคะเป็นพันธมิตรของเราแล้วก็จะมีการออนใน Workpoint ในวันพรุ่งนี้เลยนะคะตอนช่วงเวลา 4:30 นนะคะของ Workpoint แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่าเป็น The To Love Reality นะคะเป็นโปรเจกต์ที่ปั้นศิลปินที่เป็น Gen Y ที่
ที่เป็นที่นิยมในณตอนนี้อยู่ค่ะอ๋อแล้วก็มีงานด้าน CSR นะคะที่เรียกว่าปีนี้นะคะอาจินไตไทยแลนด์ค่ะเป็นเจ้าภาพนะคะในการสนับสนุนการจัดงานสำหรับคนหูหนวกทั่วโลกนะคะก็ตอนนี้มีรีจิสเตอร์มาแล้วมากกว่า20ประเทศนะคะก็จะอยู่ที่วันที่27ธันวาจนถึงวันที่5ธันวาคมนะคะแล้วก็รอบไฟนอลจะอยู่ที่วันที่3ธันวาคมก็เรียนเชิญพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะก็ลิซ่าอยากจะขอพื้นที่ตรงนี้นะคะให้กับสื่อแล้วก็น้องๆที่อยู่ในสังกัดนะคะในบริษัทในเครือทั้งหมดนะคะเราเป็นบริษัทที่น้องใหม่แต่เรามีความตั้งใจมากๆทั้งตัวลิซ่าเองแล้วก็รวมทั้งเด็กศิลปินในสังกัดค่ะเราฝึกฝนแล้วก็เราตั้งใจจริงๆในการรังสรรค์ผลงานของทุกๆพาร์ทแล้วก็อยากจะให้ผลงานของเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ของสังคมทุกภาคส่วนเลยค่ะฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับก็เป็นรางวัลอาจินไตไทยแลนด์นะครับสาขาเมดกาล่านะครับเมดกาล่าอวอร์ด2022สาขาพระเอกดวงเฮงแห่งปีก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแล้วก็ถามว่าดวงเฮงไหมก็รู้สึกเหมือนกันว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของเราเพราะว่ามีทั้งเรื่องถูกลอตเตอรี่มีทั้งเรื่องงานคอนเสิร์ตเรื่องงานอีเวนต์หรือว่าโปรเจกต์ทั้งธุรกิจอะไรต่างๆมันสักเซสหมดเลยก็โอเคครับกับรางวัลนี้ผมเป็นคนที่ชอบทำบุญครับผมเป็นคนที่ชอบทำบุญแล้วก็เรื่องของมูอย่างนี้ก็ชอบแต่ว่าไม่ได้อัพลงโซเชียลหรือว่าไม่ได้โพสต์รูปอะไรบ่อยๆแค่นั้นเองแต่ส่วนตัวคือผมเป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์แทบจะทุกวันแล้วมูหนักไหมครับก็หลักๆก็จะเป็นมีท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มีปู่พระพิฆเนศที่ผมนับถือมากๆคือทั้งเทพจริงๆแทบจะทุกศาสตร์เลยแต่ว่าหลักๆที่บ้านก็จะมีท้าวเวสสุวรรณกับพระพิฆเนศThank you.